Welcome to หา3บาทวันนี้ฮะผมอยากจะบอกว่าเราขาด3บาทที่จะไปซื้อชานมไข่มุกแล้วเหี้ยอะไรพูดดิตามหาดิเหี้ยโดยที่ไม่กดนี่ไงตู้กดตังค์กูกดตังค์ดิอยากยืนด้วยนะก็เลยหา3บาทโดยที่ไม่ต้องพึ่งตู้กดตังค์ไอ้เหี้ยแม่งไร้สาระชิบหายเลยมึงเชื่อป่ะแต่ไร้สาระมันต้องมีสาระนะเว้ยมึงว่ามึงจะหา3บาทที่ไหนดิใกล้ตู้ฮะไหนดีวะใกล้ตู้กดน้ำเหรอตู้กดน้ำมึงลองเลยขึ้นชั้นบนไปให้กูถ่ายให้ไหมมึงว่าเราเจอ3บาทไหมเจอไม่เจอคัดไหมคือมันต้องอธิบายเหตุผลก่อนว่าทำไมเราต้องมาหา3บาทเว้ยคือไม่มันมีร้านนึงเว้ยจับชานมไข่มุกใช่ป่ะมันลดจาก150 2แก้วเว้ยเหลือ99แต่เรารวมตังค์กันไอ้สัตว์มี96บาทไอ้เหี้ยอะไรมันขาด3บาทเว้ยนี่คือประเด็นที่ต้องหาตังค์3บาทให้เจอซึ่งมึงคิดว่ามึงจะหาเจอมั้ย3บาทมึงเนี่ยเดี๋ยวก็เจอไอ้เหี้ยแล้วมึงจะหาที่ไหนที่ไอ้สัตว์กลัวไปขอพวกโกง่ายสุดละไปไหนไปป่ะล่ะใกล้พวกโกตกกันแน่ป่ะป่ะเฮ้ยไอ้นัดว่ามันเนี่ยจะหา3บาทได้เหรอดินี่ไงใต้ตู้ตู้ไหนหาตู้อะไรตู้กดน้ำไอ้เหี้ยตู้กดน้ำเหรอไอ้เหี้ยแต่งตัวหลักแสนยันตั้งแต่หัวยันตีนแต่กูไม่มี3บาทว่ามันทุเรศเหรอวะนี่กูเจอแล้วไอ้เหี้ยจะตู้เลยแฮเด้กดหาไอ้เหี้ยมึงไอ้เหี้ยไม่มีเหรียญไม่จะมาเลยคุยไอ้เหี้ยกูบอกแล้วเว้ยว่าเราต้องไปขอพกโกไปดิป่ะพกโกจะให้ป่ะ3บาทไม่รู้อ่ะเหี้ยป่ะตามมาดูหลักแสนตั้งแต่หัวยันตีนึง3บาทเลยที่มันเหี้ยอะไรเอ้ยมึงลองหาไปดิแนวเฮ้ยมึงลองหาตรงหินดิไอ้เครื่องผมมี3บาทกูช่วยหาคงจะมีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันต้องมีดิวะไม่มีจริงดิแล้วเราซื้อชานมไปยังไงขายตูดไหมเหี้ยไอ้เหี้ยขายตูด3บาทขายต้องไอ้เหี้ย3บาทเองเนี่ยโปโก้เก็บไว้เป็นเขาเลยนะแบบมิชชั่นแบบเขาเลยนะแบบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเฮ้ยมึงน่าคุยอะหรือมึงจะเอาไม่ต้องกินแล้วเชี่ยวน้ำนี่แบบสิ่งสุดท้ายไว้ที่แบบสมมติเราหาไม่ได้จริงๆเราค่อยไปขอโปโกะพูดยังไงหาไม่ได้อะไอ้เหี้ยเฮ้ย3บาทเองเลยคิดว่า3บาทเราอยู่ในโซนที่คนรวยคนดังๆดาราเซเลบนักเรียนเยอะแยะปนไปอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันคนกับ3บาทที่ตกพื้นมันจะไม่มีเหรอวะกูเก็บไปหมดแล้วไงเก็บจนรวยอ่ะอย่าไปกูรวยแล้วมีแบบ3บาทเนี่ยแม่นี่คือวีโดนะฮะวีโดจะเป็นชื่อที่แต่ว่าเหลือรุ่นมาเยอะมากคุณว่า3บาทเจอป่ะกลัวไม่กูเฉยได้โหดมากกูจองมากฮะกูเฉยได้โหดมากทำไมวะดูเป็นวีดีโอเนาะถูกป่ะชื่อนี้วัยรุ่นจะมาเยอะมากซึ่งมันต้องมี3บาทภาพมันยาวมากเลยว่ะดูดิว่ะตามไปภารกิจหา3บาทกูว่าทำยังไงสาระขนาดนี้เหมือนว่าไงสัตว์พรุ่งนี้สอบไอ้สัตว์พรุ่งนี้สอบแล้วไงวะมึงคิดว่าสอบกับชานมอะไรสำคัญกว่ากันชานมคือวะเออเหี้ยถามแล้วมึงโง่ไปเฮ้ยนี่โอ้โหชี้ไม่ดูอันตรายมากไม่มีไม่มีเฮ้ยตรงนั้นอ่ะคนถ่ายรูปเยอะเว้ยนั่นอ่ะคนถ่ายรูปเยอะเพราะว่ามันต้องมีตกอยู่สักจุดนึงอ่ะเชื่อป่ะเฮ้ยมันต้องมีเว้ย3บาทเลยมีเศษบุหรี่ไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยไม่ใช่บุหรี่คนนี้ก็ไม่มีเนี่ยไม่คิดว่า3บาทมันจะหายากขนาดนี้กูไม่กลัวไม่คิดว่าสามบาทจะหายน้องๆนะฮะต้องตั้งใจเรียนโตขึ้นมาจะได้ไม่ลำบากพวกพี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะ3บาทไม่มีจะหาอะไรเงี้ยจริงๆถ้ามึงกดตังค์แค่นี้ก็จบแล้วเว้ยแต่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะแอดเวนเจอร์เอ้ยมันคือการผจญภัยในการหา3บาทมึงจะหา3บาทได้การที่แบบว่ามานั่งหายทั้งรีโดแล้วก็แบบไอ้เงี้ยเมื่อไหร่กูจะได้3บาทกู
เฮียเป็นโคตรอัปรีเลยเพื่อนหรือว่าเราจะซื้อชานมที่ถูกแล้วปะเป็นคำที่ดีมากเฮ้ยแต่คนมันเยอะอะมึงเว้นปะครั้งก่อนมึงเดินไปดูโมม่ามาไม่ใช่หรอคนเยอะมากเลยฉะนั้น3บาทนี่แหละสิ่งที่ต้องการ so we just get it in 3บาทสุดทางแล้วกูยังไม่เจอ3บาทที่กูได้หาไม่มีจริงอ่ะเฮ้ยมึงลองดูนี้ก่อนดิเฮียโหคุณที่ที่แบบต้องบอกว่าไม่มีไม่คิดว่าจะมีแล้วไม่มีด้วยว่าป่านนี้เฮียมันกลับมาแล้วมั้งไปขอมันดีกว่าไหมง่ายดีกูก็เริ่มยอมแพ้แล้วอ่ะเฮ้ยเป็นลูกผู้ชายป่ะหาไปเรื่อยๆลูกผู้ชายก็ถามใครดีกว่าที่มองหาตลอดทางผู้ชายก็ยอมแพ้กูก็มองหาตลอดทางด้วยสามบาทมันหายากจังวะนี่มันย่านที่แบบว่ารวมทุกอย่างเลยนะเว้ยย่านสยามแต่ไม่มี3บาทตกคุณคิดยังไงบ้างครับคิดไงกับการหาครั้งนี้กูว่าท้อไอ้สัสป่ะเข้าไปขอตังค์ปุ๊กโกไงสรุปครับขึ้นไปชั้นบนเป็นไงบ้างเพื่อนปุ๊กโกไม่อยู่ไอ้มันไม่อยู่คือเอาง่ายคือเพื่อนไม่อยู่ทุกคนเลยไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายสักก็กดตังค์ดีเราความพยายามเป็นไงบ้างตอนนี้เหลือศูนย์แล้วไม่ไหวแล้วคือยังทำให้รู้ทุกคนรู้นะฮะว่าการหาเงินที่ตกตามพื้นไม่ยากลำบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นแบบต้องเป็นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมแบบพ่อแม่หาตังค์ลำบากนี่ดีดิ20นาทียังไม่ได้สักบาทเลยเว้ยเดินหาจนแบบเหนื่อยท่วมตัวเนาะไม่ใช่เงินสุดรุ่ยสุดร่ายนี่กูด่าตัวเองมั้ยเนี่ยใช่ขวยนั่นแหละฮะนี่ที่บอกไปไปมึงให้กูแดกกินก็ไม่สักยันตัวเย็นนี่ก็ไม่ควยไม่แดกก็ได้สัตว์ไม่กินก็ได้เดือด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 แดกเขาตัวนี้ไอ้เหี้ยมึงดูได้ตังค์มาแล้วเว้ยเยี่ยมยอดป่ะพยายามไม่ไหนทำอะไรอยู่ที่นั่นไอ้ควยจ่ายมั้งร้านไหนไอ้เหี้ยได้ตังค์มาแล้วมึงจะไปซื้อร้านไหนดีกว่าซื้อร้านอื่นดีเหี้ยควยร้านไหนไปดีกว่าร้านนี่แหละโอ้ยเยอะคนเยอะกูละแล้วตังค์ไม่แดกก็ได้เฮียไปลองรองเท้าแตกเลยดีกว่าไอ้เยอะไม่ต้องแดกแล้วชานมไม่สาระอันนี้ไงลายนั่นไงมิสเตอร์เชคไงในที่สุดแฮปปี้ดีใจละได้กินละแฮปปี้ละสุดยอดป่ะช้อปปิ้งต่อช้อปปิ้งต่อช้อปปิ้งต่ออยากเขาเปลี่ยนมานานแล้วรองเท้าแตะคือแบบใช่รองเท้าแตะรองเท้าแตะแพงมันกัดตีนเลยต้องรองเท้าแตะถูกๆคนอยากได้รองเท้าแตะแพงฮะแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อมันกัดตีนกัดเจ็บด้วยกัดตีนแผลขนาดนั้นเลยเออมาซื้อแตะไปดูร้านฮู้